พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีครับโดยคาดว่าวันนี้เตรียมจะหารือรวบรวมรายชื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.ครับเพื่อพิจารณารายชื่อที่เสนอเข้ามาก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญหรือ UN ครั้งที่70ที่สหรัฐอเมริกาขณะที่เรื่องเร่งด่วนที่จะหารือในการประชุมวันนี้คาดว่าจะเป็นเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่รวมถึงหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากโดยเฉพาะเกษตรกรลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำกลองซึ่งวันนี้ครับพลเอกฉัตรชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้รายงานสถานการณ์น้ำและปริมาณน้ำต้นทุนที่เก็บกักใน33เขื่อนหลักรวมทั้งขอความเห็นชอบให้คณะรัฐมนตรีออกประกาศงดสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรใน2ลุ่มน้ำซึ่งจะมีผลในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่เกษตรกรนะครับจะลงทุนซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งครับ